คนนี้เป็นเจ้าหนี้ใจดีแต่ทำไมถึงโดนทางด้านของเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปค้นบ้านก็ไม่รู้เจ๊เอ๋สระบุรีค่ะที่ผ่านมาคือเจ๊เป็นเจ้าหนี้ใจดีเพราะว่าเจ๊ใส่ที่คาดที่คาดผมปูที่คาดผมปูสีชมพูแต่เวลาเจ๊ด่าทวงหนี้เนี่ยแซ่บเลยนะก็ยืมแล้วมันก็ต้องคืนถึงเวลาฉันให้ยืมฉันก็ยืมฉันก็หาให้เธอแต่เงินฉันก็ต้องเอามาหมุนเหมือนกันแล้วพอเธอไม่คืนฉันก็ต้องเขียนผนังบ้านแล้วอยู่ดีๆเจ๊ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อแป๊บเดียวโดนเจ้าหน้าที่ไม่ใช่เจ้าหนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปค้นบ้านและเจ๊ก็บอกทำไมต้องทำกับเจ๊ขนาดนี้ล่าสุดวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเชิญเจ๊เอ๋มาเชิญมานะเพราะว่ากลุ่มที่เข้าไปค้นเนี่ยเป็นฝ่ายปกครองกอรมน.แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจวันนี้ที่ว่าการอำเภอเมืองสระบุรีอุ้ยสวยโอ้โหชมพูทั้งชุดที่คาดผมที่สังเกตได้คือที่คาดผมนะไปไหนก็จำได้ค่ะเป็นเอกลักษณ์เชิญเจ๊เอ๋เข้ามารับฟังการชี้แจงว่าวันนั้นเนี่ยที่เข้าไปค้นบ้านเจ๊เอ๋เนี่ยเข้าไปทำไมเพราะว่าครอบครัวของเจ๊เอ๋ก็บอกได้รับผลกระทบคือพอตำรวจค้นบ้านจะด้วยอะไรก็แล้วแต่เจ๊บอกลูกเจ๊ได้รับผลกระทบนะลูกเนี่ยมันดูข่าวเพื่อนลูกก็ดูข่าวแล้วถามว่าแม่โดนจับเหรอจำได้เลยแม่เสียที่คัดผมปูอ่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเจ๊เนี่ยตัวเจ๊เองเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ห่วงความรู้สึกของลูกคุณผู้ชมที่ผ่านมาเจ๊ก็บอกฉันก็ไม่ได้มีแค่ลูกหนี้อย่างเดียวฉันก็มีเจ้าหนี้เหมือนกันนะแต่ที่ผ่านมาน่ะฉันก็พยายามรับผิดชอบตลอดเหตุการณ์นี้ฉันไม่ใช่อาชญากรฉันไม่ใช่แป้งนาโนดเธอมาค้นบ้านฉันแบบนี้ได้ยังไงบ้านฉันไม่ได้ให้ที่ซ่อนเสียแป้งนาโนดด้วยซ้ำฟังเจ๊เอ๋หน่อยค่ะเปิดใจเหตุการณ์ที่โดนค้นบ้านแล้ววันนี้รับฟังเจ้าหน้าที่เรียบร้อยในฐานะวันนี้ดิฉันโดนกระทำความรู้สึกลูกฉันไปโรงเรียนอยู่มัมอยู่ไอรุ่นจุดจิตจิตตัดแปลได้มาประมาณว่าแม่อยู่โดนจับใช่ไหมแล้วเด็ก11ขวบคุณรักคุณจะรับผิดชอบความรู้สึกนั้นอย่างไรขวบคุณจะรับผิดชอบความรู้สึกนั้นอย่างไรถ้าเราผิดคุณก็เอาเราเหอะทำเลยอยากทำอะไรก็ทำแต่เราออกมาพูดในฐานะที่คุณควรเราเป็นประชาชนคนนึงเรามีสิทธิ์พูดในความรู้สึกเราก็คุณบอกว่าคือมาถามเราอ่ะเราก็พูดในมุมของเราถ้าอะไรผิดบอกเราเลยอะไรผิดอะไรไม่ถูกบอกเราเลยอะไรไม่ถูกในฐานะอยากฟังเหมือนกันว่าฉันผิดตรงไหนฉันผิดอะไรในขณะเดียวกันวันนี้ในอำเภอชี้แจงนะคะไม่ได้มีการข่มขู่คุกคามแต่ตอนที่เข้าไปเนี่ยไปตามขั้นตอนกฎหมายคือจะไปดูว่ามีอะไรผิดกฎหมายไหมเพราะเจ๊เป็นเจ้าหนี้นอกระบบแต่พอเข้าไปมันก็ไม่เจอไงไม่เจอไงไม่มีอะไรไง